แต่เทียนเป็นของฉันอย่าคิดจะจับเขาไหนคนไหนมาจากแฮงม็อกคุณเป็นผู้ช่วยพี่เทียนอะคนเนี้ยรูปร่างสมเตี้ยเรียดินแบบเนี้ยไม่ใช่สเปคพี่เทียนแน่นอนฉันว่าอย่างเนี้ยแรดเงียบชัวเทียนเป็นของฉันอย่าคิดจะจับเขาเฮ้ยนี่มันแกล้งจงใจขัดขาเพื่อนฉันนี่หว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะนิสัยไม่ตก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 อีหน้าม้าแกฉันก็หน้าม้าเหมือนกันเหมือนใช่ป่ะนี่ไปงานของแต่เทียนโดนแฮกเหรอใช่ฟ้าต้องช่วยพี่สืบหาความจริงว่ากั้งมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการแฮกข้อมูลในคอมพี่หรือเปล่าและเรื่องนี้ต้องเป็นความลับกินข้าวเปล่ากินข้าวเปล่าปะเลี้ยงเธอวางแผนอะไรอยู่ถึงทำท่าอยากสนิทสนมกับฉันนักนะก่อนหน้านี้เธอไม่เห็นทำดีกับฉันเลยเพิ่งบอกใครเรื่องที่น้องมือสมัครเป็นผู้ช่วยเทียนอะไอ้มือจะสมัครเป็นผู้ช่วยเต็กเทียนจริงเหรออ้าวอ้ตายแล้วคุณณัฐีรินก็มาลงสมัครด้วยเหรอคะค่ะคุณณัฐมนแต่ดิฉันว่าคุณณัฐีรินเนี่ยเหมาะกับงานทางป่ามากกว่านะคะฉันก็ทำได้ทุกอย่างที่เต็กเทียนสั่งนั่นแหละค่ะแต่ถ้าพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ผู้ช่วยของเต็กเทียนแล้วเนี่ยไม่มีใครเหมาะสมได้มากกว่าฉันแล้วล่ะค่ะมั่นใจจังเลยนะคะนะคะก็ลองดูค่ะสำหรับข้อสอบในวันนี้จะเป็นแบบอัตนัยล้วนและจะคัดอันดับ5คนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดเพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ต่อไปรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์มาแล้วครับนัทธีริน
คุณณัฐมนต์ค่ะจากชาร์ตที่คุณเห็นในข้อสอบเนี่ยบอกทีสิว่าสายงานไหนควรเป็นสายงานวิกฤตว่าไงดิฉันนี่ค่ะจะวิกฤตนี่เธอเนี่ยมีไว้ให้นั่งนอนทำไมอ่ะลุกขึ้นมาสิลุกไหมโกรธที่ฉันได้เป็นผู้ช่วยพี่เทียนเหรอใช่รู้ตัวก็ดีพวกเธอได้ตำแหน่งนี้มาโดยไม่โปร่งใสนี่ไม่โปร่งใสยังไงอะฮะก็เธอใช้ตัวเขาแหลกเฮ้ยนี่โดนโถกกันมากเกินไปแล้วนะฮะใช่ฉันกำลังดูถูกเธอไงโอ้โหนี่เห็นหงิมหงิมเนี่ยฟาดเรียบผู้ชายในไซส์เหลือกี่คนแล้วล่ะขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ก็ฉันพูดความจริงอย่าเอาตัวเองมาเป็นมาตรฐานตัดสินคนอื่นแบบนี้ดินี่ด่าฉันเหรอเออดิอันนี้แล้วมันเดินหนีฉันอย่างนี้ได้ไงคะคิดจะหนีไปยังไงเฮ้ยเป็นอะไรมากวะเนี่ยเพื่อนคนบางคนแถวเนี่ยห่วยโว้ยคุณเนี่ยโดนเตะมาเลยไปเลยไปไปไปเลยอะไรวะโอ้ยทะเลาะกันไปกันมาอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะได้กันสักทีวะเมยกับเต็กเทียนหรือเปล่าอีนี่ย่าสวิงซิงกะเอาไปเองไอ้ก้างอะไรเนี่ยหยุดมานี่เธอต้องไปกับฉันมาไปไหนไม่ไปจ่ายเงินป้าของไงแล้วป้าแหละตายแล้วเมาเนี่ยเอ้ยหน้าการเขาอยู่เลยไหมนี่ไงนี่ไงธนาคารเอาแป้งเข้ามานาโคพิชะเฮ้ยป้าเกี่ยวด้วยเลยมาจ๊อกมาจ๊อกเลยจ่ายเงินเขาไปยิงนาโคพิชะทำเป็นเรื่องใหญ่สอรี่นะจ่ายเพิ่มนาโคพิชะอะไรเลยมาจ๊อกอะไรอีกนาโคพิชะเที่ยวตลาดยังไงไม่เอาเงินมาเนี่ยเฮ้ยนั่นไงจ่ายเงินได้วะพี่ช้างเวนสตอรี่นะแป๊บโอ้โหนี่รับจบเต๋อมาขโมยหรือไงโอ้ยจะกลับไปคืนเงินให้หน่าแค่เอาเงินมาไม่พอไปเอาไอ้เอาอะไรไปไหนอะไรวันนี้ฉันเป็นเจ้าหนี้เธอแล้วเพราะฉะนั้นเธอต้องชดใช้หนี้ด้วยการไปเที่ยวกับฉัน1 วันไปเที่ยว